ตอนนี้ในวงการฟุตบอลของสปป.ลาวมีความตื่นตัวกันเป็นอย่างมากครับโดยล่าสุดครับวีเพชรศรีหจักรประธานสมาคมฟุตบอลแห่งชาติลาวกล่าวว่าฮาฮยอนจุนจะทำหน้าที่ดูแลฟุตบอลทีมชาติสปป.ลาวชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีเป็นระยะเวลา2ปีครับด้านฮาฮยอนจุนกล่าวครับว่ารู้สึกยินดีที่ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสปป.ลาวและสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมชาติสปป.ลาวประสบความสำเร็จสำหรับภารกิจสำคัญของฮาฮยอนจุนคือพาทีมชาติสปป.ลาวลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2024และคัดเลือกเอเชียและคัดเลือกอาเซียนคัพปี2027เราก็มาติดตามผลงานกันนะครับว่าหลังจากที่ผ่านมาทีมฟุตบอลของสปป.ลาวก็ทำผลงานได้ดีนะครับถึงแม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมายเรามาดูกันครับว่าการนำของโค้ชคนใหม่ชุดนี้จะเป็นเช่นไรขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสปอร์ต